ในบ้านเธอแม่ออกน้องคนเล็กมาแกก็เสียสติแกก็ไปทําอะไรไม่รู้ทําเหมือนจะทำผ้าให้ลูกกินเนี่ยแต่ไฟเป็นไหม้บ้านพ่อก็ไม่รู้หายไปไหนเลยตั้งแต่ไฟไหม้บ้านแม่ใช่น้าเขาอยู่ตรงนั้นที่โรงงานมิตรผลนะเขาก็เลยโทรเรียกยายที่ชลบุรีอ่ะโทรเรียกยายที่ชลบุรีให้ไปรับหลาน8คนเนี่ยหอบกันไปอยู่ใช่ยายเป็นคนดูแลที่ชลบุรีใช่ส่วนแม่เนี่ยไปรักษาที่ศรีธัญญาเคสนี้แม่ตายุพดีโซ่เงินวัย60ปีส่งเรื่องราวความพลัดพรากกับเดือนเพ็ญยะน้องสาวคนสุดท้อง50กว่าปีถึงอีเตอร์อีจันครับเธอเล่าว่าเหตุเกิดเพราะความจนพี่น้อง8คนกับคุณยายเพียงแค่คนเดียวเลี้ยงปากท้องกันไม่ทั่วถึงจนน้องเล็กที่เพิ่งจะขวบกว่าป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารขั้นรุนแรงสำหรับครอบครัวจนๆในสมัยนั้นอาจต้องมีเงินมหาศาลเพื่อใช้รักษาชีวิตแต่เมื่อเงินคือปัญหาใหญ่หนทางรอดของเด็กน้อยจึงมองไม่เห็นพอมีคนเอ่ยปากขออุปการะน้องจึงจำใจยอมยกน้องให้คนที่มีกำลังดูแลไปเป็นลูกบุญธรรมหมอเขาคุยกับยายน้องเป็นโรคขาดอาหารรุนแรงเอาไปเลี้ยงเองก็ไม่รอดหรอกเขาว่าอย่างนี้เขาบอกหมอขอเลี้ยงเองเพราะว่าเขาคุยกับยายแล้วเพราะว่ายังไงต้องดูแลอยู่ใกล้หมอยายเขาก็เงียบไปพักหนึ่งเขาก็ไม่อยากให้หลานแยกกันเพราะว่าเอาหลานมาแล้วจะเอาหลานแยกกันเงี้ยแกก็คิดมากอ่ะก็หมอบอกถ้าเกิดเอาไปก็ตายตอนนั้นน้องเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ประมาณขวบฝ่าหรือสองขวบนี่แหละแกก็ไม่อยากให้แต่แกก็มาพูดกับเราว่าเอามามันก็ตายนะกูก็เอาไปไม่ได้กูก็ไม่อยากพวกมึงแยกกันเขาพูดอย่างนี้ยายอ่ะก็กลับมาบ้านได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งไงเนี่ยยายแกก็เสียเขาบอกเขาจะเลี้ยงอย่างดีจะเลี้ยงให้เป็นลูกเพราะว่างั้นเขาไม่มีลูกเขาพูดนะจริงๆแล้วถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่เราก็ไม่รู้ไปตามที่ไหนกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันจำพึงรำพันสักวันคงได้สมประสงค์เพราะบันดาลฝากกดฟ้า